จริงๆไม่มีสิทธิ์อยู่นะครับต้องย้ายออกจากบ้านไปปรากฏว่าลุงเนี่ยอ้างว่าเครียดถูกกดดันก็เลยคว้าปืนยิงคุณป้าทำให้คุณป้าท่านเสียชีวิตเรามีภาพตั้งแต่ตอนที่เจรจาแล้วก็ตอนเกิดเหตุยิงขึ้นมาครับคุณผู้ชมจะเห็นตั้งแต่ตอนที่คุณป้าไปคุยอยู่ที่หน้าบ้านถือหมายสารไปด้วยนะครับแล้วก็ลุงที่ก่อเหตุเห็นไหมนั่งอยู่เมื่อกี้มือโผล่ออกมาจนกระทั่งคุณป้าถูกยิงไปหลายนัดเลยนะครับเสียงกรี๊ดนี่ก็คือเสียงของลูกคลิปนี้ลูกสาวนั่งอยู่ในรถยนต์ป้าชวนลูกสาวไปเจรจาให้ลุงผู้ก่อเหตุชื่อลุงเดชาให้ลุงเดชานี่ออกจากบ้านคุณผู้ชมบ้านหลังเนี้ยอยู่ที่หมู่บ้านย่านคลอง11อำเภอธัญบุรีของปทุมธานีนะครับปรากฏป้าก็ไปรอบนี้ด้วยความจริงๆไปหลายรอบมารอบนี้มาพร้อมกับหมายสารเพื่อที่จะขอให้ลุงเดชาเนี่ยออกจากบ้านสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นก็คือว่าลุงใช้ปืนไล่ยิงคุณป้าปังปังปังเนี่ยคือตัวของป้าเองวิ่งออกไปที่ถนนแล้วนะครับปรากฏว่าลุงมือปืนยังตามออกไปยิงซ้ำคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจของลูกสาวแล้วก็ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนดังขนาดนี้นะครับภาพตอนที่คุณป้าถูกยิงไปแล้วมีชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์กับกู้ภัยเนี่ยวิ่งเข้าไปแล้วก็ช่วยพาคุณป้าออกมาจากจุดเกิดเหตุครับแล้วระวังนะแล้วระวังนะไม่ซ้ายด้วยเอารถถอยรถรถใครเล่นเปล่าเลยไปนะแต่ด้วยความที่คุณป้าถูกยิงเข้าไปในจุดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นช่วยไม่ได้จริงๆลูกสาวเองก็เสียใจมากลูกสาวเองซึ่งต้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์หมดเลยนะบอกว่าแม่เนี่ยทำธุรกิจประมูลซื้อขายบ้านมือสองที่ขายทอดตลาดนี่แหละค่ะที่ผ่านมาแม่มาเจรจากับผู้ก่อเหตุให้ย้ายออกหลายรอบเพราะว่าตั้งใจว่าจะขายบ้านต่อแต่คนก่อเหตุเนี่ยก็บ่ายเบี่ยงตลอดเลยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไม่ยอมย้ายออกจากบ้านทราบมาว่าได้รับเงินจากกรมบังคับคดีมาแล้ว 60,000 บาทด้วยนะคะนั่นแปลว่าฝั่งของคนก่อเหตุอ่ะก็ต้องรู้สิว่าสุดท้ายควรจะต้องย้ายออกแต่ก็ยังกลับพยายามกู้เงินเพื่อมาซื้อบ้านคืนนะคะยอมรับตอนนี้ตัวเองในฐานะผู้สูญเสียลูกสาวผู้เสียชีวิตโกรธลุงเดชาผู้ก่อเหตุมากค่ะถามว่าหนูโกรธไหมหนูก็โกรธนะคะแต่ว่าหนูก็ช็อกมันทำอะไรไม่ถูกเขาไม่คิดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมถึงแม่หนูก็ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็แค่คุยกับเขาดีๆแล้วอะแล้วตอนนี้คือมันกระทันหันทุกอย่างอีกคนหนึ่งที่รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีก็คือหลานสาวของผู้ตายนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือลุงเจ้าของบ้านลุงเดชาเนี่ยจะอ้างว่าลุงถูกธนาคารโกงเพราะฉะนั้นไม่ยอมย้ายไปไหนหรอกถ้าเกิดว่าป้ากมลพรอยากได้บ้านเนี่ยไปฟ้องเลยป้าก็ไปปรึกษาทนายแล้วก็ทำเรื่องฟ้องนั่นคือรอบแรกกลับมาคุยรอบสองลุงก็ปิดประตูเงียบไม่คุยด้วยเห็นว่ารอบนั้นป้าเนี่ยให้คนมาตัดต้นไม้รอบบ้านนะครับจนกระทั่งรอบที่สามป้าเนี่ยได้หมายศาลมาแล้วก็เลยชวนลูกสาวเนี่ยมาคุยก็ยังคลิปที่เราเปิดที่ดูตอนแรกที่มาเจรจานั่นคือรอบที่สามก็คิดว่าครั้งนี้มาเจรจาดีๆแต่สุดท้ายกลับถูกยิงเสียชีวิตครับมาลูกสองคนแล้วก็คงมาคุยกันหน้าบ้านมาคุยกับลุงก็คงจะแบบโมโหออกปืนออกมายิงแต่คนแถวนี้เขาเล่าให้ฟังก็น่ากลัวมากพี่เขาบอกว่าเดินออกมายิงแบบประชิดตัวเหมือนกับว่าป้าเขาตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกมาจนถึงลูกละนาดนะคะแล้วก็บอกให้น้องวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีลงไปน้องก็วิ่งไปแล้วคนที่เห็นเหตุการณ์เห็นว่ายิงปังปังปังแล้วก็เจาะหัวปังเหตุการณ์นี้ไม่ง่ายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากที่ลุงยิงไปแล้วเนี่ยก็คือกลับเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูเหล็กนี่ตำรวจก็มาเจรจามาพยายามเกลี้ยกล่อมอ่ะอยู่นานสองนานจนกระทั่งคุณผู้ชมมีจังหวะหนึ่งนะครับตำรวจเนี่ยเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วจังหวะนั้นลุงก็ยิงสวนออกมาครับค่ะ
ซึ่งแม้ว่าทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการเจรจาเป็นกองกำลังนะคะพร้อมอาวุธครบมือนะคะแล้วก็เปิดประตูเข้าไปแล้วค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตอนที่เข้าไปเนี่ยต้องมีโล่ป้องกันแบบนี้เพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้ก่อเหตุมีปืนการจะเข้าไปสุ่ม4สุ่ม5นี่เป็นความเสี่ยงมากๆเปิดประตูเหล็กปุ๊บยุงปังออกมาทันทีเสียงกรี๊ดจากข้างนอกดังขึ้นมานะครับคุณผู้ชมทีนี้ก็พยายามที่จะลุงจะมีลูกชายมีลูกสาวใช่ไหมก็ให้ลูกชายลูกสาวมาช่วยเจรจาซึ่งก็เจรจาในช่วงแรกก็ดูยังไม่ค่อยเป็นผลสักเท่าไหร่จนสักระยะหนึ่งค่ะคุณลุงเองเนี่ยเรียกร้องมาแบบนี้ขอพบกับกันจอมพลังได้ไหมล่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าออกมามอบตัวแล้วตัวเองจะไม่ปลอดภัยตำรวจบอกว่าอ่ะได้ก็เลยมีการประสานคุณกันนัดไปเจอที่โรงพักเลยและนี่ก็นำสู่วินาทีที่คุณลุงถึงได้ยอมประมาณ2ทุ่มลุงก็ยอมออกมาเจอกับตำรวจนะครับประมาณ6ชั่วโมงทั้งหมดทั้งสิ้นค่ะแล้วเหตุผลสำคัญที่ลุงขอพบกันจอมพลังเพราะลุงบอกว่าลุงมีเรื่องจะร้องเรียนเวลาเจอกันจอมพลังที่ไหนก็คือจะเป็นเรื่องของคนที่ได้รับเรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆลุงบอกลุงก็อยากจะเป็นคนนั้นที่ร้องเรียนกับกันจอมพลังนะครับนี่เป็นภาพตอนที่ลุงเนี่ยถูกคุมตัวไปที่สภ.ธัญบุรีประมาณ3ทุ่มครึ่งก็เจอกับกันจอมพลังนะครับแล้วตอนที่ลุงเจอนักข่าวลุงก็บอกคือตอนนี้พอที่จะให้สัมภาษณ์ได้แล้วลุงบอกลุงไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องแล้วก็เอาเอกสารเรื่องของบ้านเรื่องของรถเนี่ยมาให้กับกันจอมพลังเพราะลุงบอกไปร้องเรียนมาตั้งหลายที่แล้วไม่เคยได้ผลเลยมารอบนี้หวังว่าร้องเรียนกับกันจอมพลังจะได้ผลบ้างนะครับซึ่งลุงบอกว่าอย่างนี้ถ้าไล่เรียงไปประเด็นที่ลุงเครียดเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เนี่ยมันต้องย้อนไปตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วลุงบอกว่าถูกธนาคารยึดบ้านด้วยความไม่เป็นธรรมนะนี่ก็ไปร้องเรียนกับสำนักงานใหญ่ของธนาคารปรากฏร้องเรียนผ่านไปแค่2เดือน18สิงหาคมทีนี้กลายเป็นว่าธนาคารส่งจดหมายมาบอกเลยว่าให้ลุงเนี่ยย้ายออกจากบ้านคุณผู้ชมทีเนี้ยทางด้านของผู้ตายอะค่ะซึ่งเขาก็มีการประมูลมาจากอีกทีจากกรมบังคับคดีเนาะก็มาเจอกับคุณลุงอันนี้คุณลุงบอกว่าตอนแรกที่มาหาเนี่ยฝั่งนั้นน่ะเขาก็ให้โอกาสลุงซื้อบ้านคืนในราคา 550,000 บาทก็ไม่ได้ทำสัญญาอะไรกันคุณลุงก็เลยตัดสินใจไปบอกให้ลูกสาวไปกู้เงินมาหน่อยคืออยากจะได้บ้านคืนนะคะแต่ผู้ตายนี่แหละยังกลับมาทวงถามอีกหลายรอบมาสั่งให้ลุงเนี่ยย้ายออกจากบ้านอีกหลายรอบยอมรับรู้สึกบีบคั้นจริงๆครับทนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วยอมรับว่าสิ่งที่ทำลงไปนั้นรุนแรงค่ะที่เข้ามาพบครั้งแรกเขาบอกเพียงว่าหนูให้โอกาสคุณตาซื้อคืนครับไอ้ตอนนั้นผมก็กำลังมึนครับผมก็ไม่ได้ถามราคาครับผมไปเห็นตัวเลขเอาวันที่18เท่าไหร่ครับ18สิงหา 550,000 ครับ 550,000 อันนั้นครั้งแรกที่ได้เห็นตัวเลขก็ให้ลูกสาวกู้ครับทีนี้ลุงก็บอกว่าด้วยความเครียดกดดันก็เลยทำไปใช่ไหมครับส่วนคุณกันจอมพลังบอกที่มานี่ก็ไม่ใช่จะทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูกนะแค่มารับฟังข้อร้องเรียนของคุณลุงก็เท่านั้นเองคดีความเรื่องของฆ่าคนตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมส่วนผู้การตำรวจที่จังหวัดปทุมนะพลตำรวจตรีชุมพลท่านบอกว่าปมเหตุเนี่ยแหละครับไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเป็นแรงกดดันจากการที่ถูกเจ้าของบ้านคนใหม่มากดดันให้ออกจากบ้านไปส่วนปืนที่ใช้ซื้อมาเพื่อป้องกันตัวเพราะหลังๆนี่เห็นว่าถูกติดตามทวงถามมานานซึ่งก็โดนแจ้งข้อหาไป3ข้อหานะครับฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าเจ้าพนักงานในตอนที่ยิงสวนออกมาแล้วก็ผิดตามพรบ.อาวุธปืนล่าสุดคุณผู้ชมนักข่าวเราได้มีโอกาสเจอทั้งลูกชายและลูกสาวของคุณลุงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าลูกชายเนี่ยมาเก็บของที่บ้านหลังที่เกิดเหตุบอกว่าผมก็ตกใจนะตอนที่ตำรวจเนี่ยโทรมาบอกก็พยายามที่จะมากล่อมคุณพ่อให้มอบตัวด้วยความที่ไม่ได้อยู่กับพ่อเป็นประจำเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าพ่อเครียดเรื่องอะไรแต่เหตุการณ์นี้ก็เสียใจเหมือนกันครับปกติคือมีปัญหาพ่อเครียดอะไรไหมคะไม่ครับแล้วตอนที่ได้คุยเจรจาพ่อเป็นยังไงบ้างตอนที่คุยก็ปกติเลยก็คุยกันด้วยเหตุและผลดีจะคุยดีจะคุยดีเดี๋ยวผมไม่ได้อยู่กับเขาเป็นหลักครับก็รอถามพ่อดีกว่าครับเขาบอกไม่ได้อยู่กับพ่อเป็นประจำเลยไม่มั่นใจถึงสาเหตุด้านของลูกสาวเองก็บอกว่าเสียใจมากนะคะฝากคำขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยเสียใจกับสิ่งที่พ่อได้ทำเอาไว้ค่ะ
ค่ะเสียใจกับสิ่งที่พ่อทำแล้วก็เสียใจกับทั้งลูกทั้งญาติทั้งถ้าผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้เสียชีวิตด้วยทำไมได้คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นขอโทษจริงๆครับขอโทษสำหรับทุกอย่างคือก็เป็นภาพที่ลูกๆตกใจนะฮะกับเหตุการณ์เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาของเมื่อคืนจนกระทั่งช่วง9โมงเช้าครับทั้งลูกชายลูกสาวของลุงเนี่ยก็ไปเยี่ยมลุงที่โรงพักสภ.ธัญบุรีตำรวจเนี่ยคุมตัวลุงออกมาจากห้องขังแล้วนะครับเอามาสอบปากคำเพิ่มมีทนายความมานั่งอยู่ด้วยนักข่าวที่รออยู่ก็ถามลุงว่าตอนนี้ยังเครียดอยู่หรือไม่ลุงบอกไม่ได้กังวลอะไรแล้วนะครับส่วนเรื่องบ้านที่บอกถูกยึดเนี่ยก็ขอความเป็นธรรมแล้วก็มอบเอกสารให้กับกันจอมพลังไปเป็นที่เรียบร้อยครับลุงฝันไทยขึ้นไหมครับตอนนี้ครับเชิญครับตอนนี้ผ่อนคลายขึ้นไหมผ่อนคลายขึ้นไหมตอนนี้ที่คุณลุงบอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความเป็นธรรมเดี๋ยวขออนุญาตตอบไปสอบสวนแป๊บนึงนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยนะเดี๋ยวครับเจ้าหน้าที่เอกสารอยู่ที่คุณกันแล้วอยู่ที่คุณกันแล้วตอนนี้ลุงรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะฮะกังวลอะไรมากไหมฮะไม่คือตอนเช้า9โมงเนี่ยลุงก็ผ่อนคลายลงแล้วเพราะว่าเอาจริงผู้กำกับบอกว่าทั้งคืนเลยสอบปากคำลุงไม่ได้นะครับลุงค่อนข้างเครียดจนช่วงเช้าพอผ่อนคลายปุ๊บก็เลยเอาตัวออกมาจากห้องขังมาสอบปากคำแบบนี้ญาติก็อยู่ทนายความก็อยู่ด้วยหลังจากสอบปากคำแล้วเสร็จเนี่ยก็จะส่งตัวไปฝากขังทันทีแล้วก็จะคัดค้านการประกันตัวนะคะเพราะว่าคดีนี้โทษหนักถึงประหารชีวิตเลยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหารายนี้ก็ปฏิเสธในเรื่องของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะเพราะว่าตำรวจก็จะไม่คุมตัวไปทำแผนนะคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้ในฝั่งของผู้เสียหายผู้ที่สูญเสียครอบครัวของคุณป้ากมลพรเนี่ยคุณผู้ชมครับลูกสาวน่าสงสารมากลูกสาวบอกอย่างนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่ก็พยายามที่จะมาเจรจาประมาณ3รอบนะครับจนลุงเองเขาบอกถ้าอยากจะให้ลุงออกเนี่ยต้องมีหมายศาลมาและเนี่ยภาพเนี้ยคือแม่เอาหมายศาลมานะแม่เอาหมายศาลมาบอกกับลุงนี่แหละแต่สุดท้ายลุงก็ไม่ออกอยู่ดีแล้วครั้งนี้หนักด้วยยิงแม่เธอตายด้วยนะครับลูกสาวบอกยังทำใจไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยธุรกิจแม่ด้วยความที่แม่เนี่ยซื้อขายบ้านแล้วก็ซื้อมาขายไปลูกก็จะรับธุรกิจนี้สานต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นลูกสาวอโหสิกรรมให้ลุงแต่เรื่องในทางคดีก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับบอกว่าใช่ไหมเขาออกจากบ้านก็มีหมายศาลมาให้เขาแต่ทีนี้พอเราได้หมายศาลมาแม่หนูเขาก็ยังไม่ไปแจ้งตำรวจเพราะว่าเห็นว่าลุงเขาแก่แล้วกลัวไม่อยากให้ขึ้นลงขึ้นศาลเลยกันก็เลยไปด้วยตัวเองเพื่อเอาหมายศาลไปเขาดูค่ะทีนี้เราก็เหมือนคุยกันลุงเขาก็เหมือนไม่ยอมค่ะทีนี้คือเหมือนมีกันแค่สองคนแม่ลูกพ่อก็เพิ่งเสียเมื่อปลายปีค่ะก็เลยเป็นสาวหลักครอบครัวได้ค่ะคุณแม่ซึ่งวันนี้เวลาบ่ายโมงนะคะครอบครัวก็จะเดินทางไปรับศพผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติละค่ะแล้วก็จะนำไปประกอบพิธีที่วัดหนองโพรงในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ